ไปต่อกันที่ความเคลื่อนไหวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับช่วงเช้าวันนี้ตลาดหลักทรัพย์ของเราหุ้นตกลงมาเล็กน้อยนะครับปรับตัวลดลงตามตลาดหุ้นเอเชียส่วนใหญ่ที่ยังคงมีความวิตกกังวลครับในเรื่องของอัตราการว่างงานของสหรัฐอเมริกาครับบรรยากาศการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยช่วงเช้าวันนี้นะครับเปิดตลาดนั้นมีการปรับตัวลดลงถึง7จุดและก็เคลื่อนไหวในแดนลบตลอดภาคเช้ามีแรงกดดันจากปัจจัยต่างประเทศทำให้ตลาดหุ้นเอเชียส่วนใหญ่นั้นอ่อนตัวลงเนื่องจากผิดหวังอัตราการว่างงานสหรัฐที่ดีดตัวสูงขึ้นกว่าคาดการครับส่งผลกระทบต่อมุมมองที่มีต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกและยังส่งผลกระทบต่อหุ้นในกลุ่มส่งออกของเอเชียโดยที่กระทรวงแรงงานสหรัฐครับได้เปิดเผยตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนมิถุนายนเพิ่มขึ้นเพียง 18,000 ตำแหน่งน้อยที่สุดในรอบ9เดือนและน้อยกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการส่วนอัตราการว่างงานเดือนมิถุนายนสูงถึง 9.2% เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็เป็นการว่างงานสูงสุดในรอบ6เดือนด้วยครับทำให้ปิดตลาดช่วงเช้านะครับวันนี้ตลาดหุ้นไทยปิดตลาดนั้นปรับตัวลดลงไป 5.89 จุดนะครับปิดที่ 1,082.57 จุดมูลค่าการซื้อขายช่วงเช้ายังเบาบางนะครับ 14,474 ล้านบาทส่วนตลาด MAI นะครับก็ปิดปรับตัวลดลงเช่นเดียวกันลดลงไป 1.40 จุดนะครับปิดช่วงเช้าที่ 308.41 จุดมูลค่าการซื้อขาย566ล้านบาทครับ5อันดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดในช่วงเช้าครับตัวแรกยังเป็นปตท.นะครับธนาคารกรุงเทพต่อด้วยปตท.เคมีคอล CPO และท็อปไทยออยล์ครับ